ับสิ่งที่มาสักเองโฟกัสสำหรับในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับจะเป็นส่วนของเครื่องจักรที่สามารถตอบรับกับอุตสาหกรรม 4.0 นะครับแล้วก็เรื่องของระบบอัตโนมัติที่มาตอบรับกับปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราณปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับในงานเมทัลเล็กเนี่ยมาสักได้เปิดตัวเครื่องจักรตัวรุ่นแรกๆนะครับที่เป็น TA Robot นะฮะที่มาโชว์เป็นครั้งแรกเลยในSoutheast Asiaนะครับผมซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีรุ่น Quick Turn 200นะครับกับ TA 12/200นะครับซึ่งโรบอทตัวนี้เนี่ยนะครับมันคอนเน็กต์เข้ากับคอนโทรลเลอร์ของเครื่องจักรเลยโดยตรงนะครับซึ่งเวลาการทำงานเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปโปรแกรมใหม่ซ้ำๆนะฮะเวลาเราเปลี่ยนในส่วนของชิ้นงานนะครับคือเวลาเราเปลี่ยนชิ้นงานเสร็จนะครับตัวเครื่องจักรเองเนี่ยก็จะสามารถรู้นะฮะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะโปรแกรมแล้วก็ทำงานได้เลยมีตอบรับกับความสะดวกสบายกับโอเปอเรเตอร์ในการที่จะใช้งานในส่วนของ3นะครับผมถ้าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็ที่เบอร์โทร0868085579นะครับ